ไอทีวียังไม่ปิดกิจการจตุรงค์ถามบังเอิญไปไหมหุ้นมีการซื้อขายชี้อยากให้หลับไปตลอดการไอทีวียังไม่ปิดกิจการจตุรงค์โพสต์ถามบังเอิญไปไหมหุ้นมีการซื้อขายทั้งที่ไม่มีราคาและนิ่งมานานเผยปมถ้าไอทีวีชนะคดีรอบนี้ลั่นอยากให้หลับไปตลอดการหลังจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายรัฐมนตรีคนที่30ถูกร้องเรียนเรื่องถือคลองหุ้นสื่อของไอทีวีหลายคนออกมาแย้งว่าไอทีวีปิดกิจการมาตั้งนานแล้วและหุ้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหววันที่4มิถุนายน66จตุรงค์สุขเอียดอดีตบก.ไอทีวีโพสต์ระบุว่าไอทีวียังเป็นทำสื่ออยู่ไหมมีคนถามหลายคนว่าตอนนี้สถานะของไอทีวียังทำสื่ออยู่ไหมผมก็อยากรู้เอาว่าผมขออธิบายจากที่ได้รับรู้เองมากับตัวครับไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญหรือไม่วันที่6เมษายนที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์จากอดีตเพื่อนไอทีวีที่รับรู้สถานะไอทีวีอยู่เขาบอกว่าพี่จอยรู้ใช่ไหมว่าไอทีวีชนะคดีกับสปน.และชนะคดีในศาลปกครองกลางแล้วตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุดอีกประมาณ2เดือนคือมิถุนายนก็หมายถึงเดือนนี้จะมีคำวินิจฉัยมาคิดว่าน่าจะยืนพิพากษาตามอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางคือชนะถามว่าแล้วยังไงเขาอธิบายว่าตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ปิดเพราะรักษาสถานะในการสู้คดีมีเงินลงทุนเดิมอยู่ตั้งแต่ถูกปิดสถานีอยู่แล้วมีอะไรเกี่ยวกับพี่คือถ้าชนะคดีแล้วคือไอทีวีก็จะได้สิทธิคืนมาเผื่อสนใจรายการผมถามว่ารายการหมายถึงมีรายการจะผลิตหรือจ้างไปผลิตเขาว่าไอทีวีมีลิขสิทธิ์รายการที่เคยดังๆอยู่ในมือชื่อไอทีวีและรายการถอดรหัสย้อนรอยที่ไปจดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไว้เลยบอกว่าสรุปคือมีแต่ยี่ห้อไอทีวีและชื่อรายการผมว่าตอนนี้โลกของสื่อเปลี่ยนไปไม่มีใครเอาทุนเยอะๆมาซื้อแต่ยี่ห้อไอทีวีมาผลิตรายการหรอกเขาไปเปิด YouTube บทอําเองง่ายและถูกกว่าแล้วถ้ามีคนอยากซื้อชื่อไอทีวีหรือรายการเช่นถอดรหัสไปทำถ้าไม่ใช่คนเดิมหรือสไตล์การนำเสนอมันไม่ใช่ใครจะยอมมาดูทำไมเมื่อชนะคดีแล้วมีเงินของผู้ถือหุ้นรายเล็กๆเดิมอยู่แทนที่แบ่งเป็นเงินคืนไปคงได้กันคนละไม่กี่สลึงถ้าเอามาสร้างเนื้อหาแบบเดิมในช่องทางใหม่ๆในชื่อไอทีวีหรือรายการของไอทีวีชวนคนไอทีวีเก่าๆกลับมาช่วยกันทำน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าขายลิขสิทธิ์ที่มีแต่ชื่อเขาว่าน่าสนใจผมนำเรื่องนี้ไปบอกกับอดีตคนไอทีวี 2-3 คนว่าเดือนมิถุนาไอทีวีอาจรู้ผลชนะคดีสปน.เขาว่าน่าจะชนะมันเป็นข่าวที่ผมยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นหากไอทีวีกลับมาทำข่าวไม่ว่าจะผ่านช่องปกติหรือออนไลน์แต่คิดไม่ถึงว่าไม่กี่วันมีข่าวจากกกต.ช่วงที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งว่าอีก2วันจะมีข่าวใหญ่ให้ติดตามในฐานะนักข่าวก็อยากรู้แต่ก็เงียบหายไปจนก่อนลงคะแนนเลือกตั้งไม่กี่วันปรากฏมีคนไปร้องกกต.ว่านายพิธาถือหุ้นไอทีวีนักข่าวก็ถามกกต.ว่านายพิธาจะขาดคุณสมบัติหรือไม่กกต.ก็ตอบว่าไม่เร่งรัดแล้วก็ผ่านเลือกตั้งมาผมข้องใจในบทบาทปัจจุบันไอทีวีจึงถามเพิ่มเติมภายหลังว่าหลังจากจอดำไปเมื่อปี 2550 แล้วยังทำสื่อกันอยู่ไหมเขาว่าไอทีวีไม่มีทีมผลิตสื่อของตัวเองนานแล้วตั้งแต่จอดำแต่มีการลงทุนด้านอื่นตามข่าวแล้วหุ้นไอทีวีมีการซื้อขายกันได้อยู่ไหมเขาว่าหุ้นไอทีวีถูกถอดจากตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อปี 2557 แต่หุ้นไปอยู่ที่ศูนย์รับฝาก
บังเอิญอะไรไม่รู้พี่ก่อนจะมีคนไปร้องเรียนเรื่องหุ้นคุณพิธามีคนหนึ่งไปซื้อหุ้นกันแล้วเปลี่ยนชื่อผู้ถือผมไม่เข้าใจเรื่องการขายหุ้นนอกตลาดแต่เขาว่าก็ทำได้เหมือนในตลาดมีการซื้อกันแล้วเปลี่ยนผู้ถือได้แปลกนะผมว่ามันไม่มีราคาแล้วนิ่งมานานทำไมมาซื้อกันแล้วตอนนี้ไอทีวีมีแผนทำสื่อไหมเขาว่าไอทีวียังไม่มีทีมผลิตคอนเทนต์ของตัวเองแต่ยังมีวัตถุประสงค์ตามจดแจ้งอยู่สามารถจัดหารายการได้ถ้าจำไม่ผิดคาดว่าเดือนนี้คงรู้ผลจากศาลปกครองสูงสุดถึงสถานะของไอทีวีว่าจะชนะคดีตามคาดหรือไม่นี่คือสิ่งที่ไม่เฉพาะแต่เจ้าของนักลงทุนรายเล็กรายย่อยจนถึงอดีตพนักงานอย่างเรารอคอยมาแสนนานแต่ใครจะคิดว่ามันจะบังเอิญอะไรกับไทม์ไลน์ทางการเมืองพอดิบพอดีขนาดนี้ไอทีวีเกิดจากผลพวงเหตุการณ์นองเลือดพฤษภา35เปลี่ยนมือจากนักลงทุนหลายรายมาสู่เครือชินจอดำจากเหตุการณ์รัฐประหารปี49และตอนนี้คงกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออำนาจทางการเมืองปี66ถึงตอนนี้ในใจอยากให้ไอทีวีหลับไปตลอดกาลเลยครับอย่าตื่นขึ้นมาสร้างความวุ่นวายใดๆในบ้านเมืองนี้อีกไม่ต้องห่วงคนไอทีวีหรอกนะทุกคนปลอดภัยดีนางแบบวัย 22 พันตัวเล่นหนังเอวีหวังหาเงินเลี้ยงลูกล้านไม่อายดาราหนังโป้ก็คนนางแบบลูกครึ่งวัย 22 ปีเผยเบื้องการเป็นนางเอกเอวีทำไปเพื่อลูกน้อยลั่นไม่อายและไม่คิดปิดบังลูกดาราหนังโป้ก็คนใครๆก็มีเซ็กกันเมื่อเร็วๆนี้อลิซหว่องนางแบบสาววัย 22 ปีลูกครึ่งฮ่องกงและมาเลเซียได้กลายเป็นที่ฮือฮาบนโซเชียลเพราะเธอถือเป็นผู้หญิงคนที่สองจากฮ่องกงที่ได้แสดงวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ AV ของญี่ปุ่นบอกเลยว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยเจ็บปวดอลิซให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและผันตัวมาเป็นนางเอก AV เพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูกชายวัย4 ขวบเงินไม่ใช่ทุกอย่างก็จริงแต่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรเป็นไปได้อลิซพบกับอดีตสามีตอนอายุ18ปีหลังจากแต่งงานเธอต้องทนทุกข์อยู่กับการทำร้ายทางวาจาทั้งจากอดีตสามีและพ่อแม่ซึ่งเธอทำได้เพียงอดทนหลังจากเธอคลอดลูกชายอดีตสามีไม่ชอบรูปร่างของเธอเขาไม่ต้องการจ่ายเงินเลี้ยงดูพวกเธออีกต่อไปดังนั้นเธอจึงตัดสินใจหย่าร้างยุติความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนี้แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้ราบรื่นอลิซเล่าว่าหลังจากหย่าร้างเธอต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินเป็นค่านมให้ลูกเธอได้นอนเพียง4 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเวลาที่เหลือคือทำงานหลังจากนั้นเธอจึงเลือกเป็นนางแบบเซ็กซี่เต็มเวลาสำหรับเส้นทางสู่วงการ AV อลิซได้พบกับช่างภาพชาวไต้หวันคนหนึ่งเขาเป็นคนแนะนำให้เธอเข้าสู่วงการนี้ซึ่งเธอมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกดารา AV ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งใครๆก็มีเซ็กกันมันไม่ใช่อาชญากรรมเสียหน่อยนอกเหนือเวลาทำงานอลิซใช้เวลาทั้งหมดไปกับลูกเธอยังกล่าวเสริมว่าเมื่อลูกโตขึ้นเธอจะไม่ปิดบังว่าเธอหาเงินด้วยการถ่ายแบบเซ็กซี่และถ่ายหนังเอวีขอบคุณที่มา Today ทวิตเตอร์